ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่21ธันวาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้ซิโก้ประกาศเป้าหมายแรกกับทางฮองอันยาไลโดยงานนี้ถ้าผมทางซิโก้นะฮะเขียนศักดิ์ศรีนาเมืองอดีตทางขุนศึกเดินทางถึงประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอยู่ระหว่างการกักตัว14วันตามมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19และจะเปิดตัวเป็นกุนซือคนใหม่ของทางฮองอันยาไลนะฮะต่อหน้าแฟนบอลที่เวียดนามโดยล่าสุดทางโคซิโก้ได้เปิดเผยถึงเป้าหมายแรกกับทางฮองอันยาไลในฤดูกาลแรกคือการพาทีมไปลุย AFC แชมเปี้ยนลีกให้จงได้เพราะสมัยเป็นผู้เล่นเคยไปลุย AFC แชมเปี้ยนลีกกับทางฮองอันยาไลแล้วถึง2ครั้งหลังจากนั้นเป้าหมายของทางโคซิโก้ก็จะคงจะมองถึงแชมป์วีลีกหรือระดับกลุ่มหัวตารางวีลีกเท่านั้นเองสำหรับทางซิโก้เกียรติศักดิ์สนามเมืองนะฮะจะประเดิมคุมทัพของอัญญาลายในเกมแรกในวันที่16ถึงวันที่17มกราคมเป็นการเปิดฤดูกาลใหม่ก็คือวีลีก2021นั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ไปเชียร์โค้ชซิโก้กันได้นะผมติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ซิโก้เกียรติศักดิ์สนามเมืองกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเจชนันทิพย์ก็มาด้วยผู้จัดการทีมคอนซัลเผยลิสต์แข้งต่างชาติอยู่ช่วยทีมต่อไปในปี2021นี้โดยความเคลื่อนไหวของทางคอนซัลเลสโปโรนะฮะที่จบอันดับที่12ในศึกเจลิก2020โดยที่ทางฮิโรคัสึมิคามิผู้จัดการทั่วไปออกมาอัปเดตถึงผู้เล่นต่างชาติที่พร้อมจะช่วยทีมต่อในฤดูกาลหน้าโดยเฉพาะเจโบทรอยสูนหน้าวัย38ปีที่พร้อมขอขยายสัญญาออกไปอีกเช่นเดียวกับทางแอนเดอร์สันโลเปสลูคัสเฟอร์นันเดสรวมไปถึงชนาธิปสงกสินที่พร้อมจะลุยกันต่อในฤดูกาล2021นี้โดยโบรคัสึมิคามิได้เผยผ่านโฮชิดอทนิวส์มาว่าแม้ว่าเจโบทรอยยิงเพียงแค่6ประตูจากทั้งหมด22นัดในฤดูกาลนี้แต่เขาก็มีอิทธิพลต่อทีมค่อนข้างจะสูงยังเป็นกองหน้าที่ช่วยทีมได้ดีแม้การเจรจาจะยังไม่จบนะฮะแต่เจคนนี้ก็เต็มใจที่จะเล่นให้กับทางซัปโปโรและก็ตัดสินใจต่อไปว่าจะขออยู่ต่อในฤดูกาลหน้านอกจากนี้แอนเดอร์สันโลเปสวัย27ปีคนนี้ซึ่งยิงได้มากที่สุดถึง9ประตูในทีมกับทางลูคัสเฟอร์นันเดสในวัยเพียงแค่26ปีพวกเขาเนี่ยยังเหลือสัญญากับทีมอยู่แล้วก็พร้อมจะสู้ต่อในฤดูกาลหน้าสุดท้ายทางมิคามิผู้จัดการทีมยังเผยต่ออีกว่าชนาธิปสงกสินซึ่งเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรักษาต้นขาขวาได้ตัดสินใจนะครับผมจะอยู่ต่อและจะเข้าร่วมแคมเปญที่โอกินาว่าในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าแม้ว่าแกนหลักแนวรุกยังอยู่กับทีมแบบครบคันแต่เราก็ยังมองถึงเรื่องการปรับปรุงเกมรุกให้ดีขึ้นโดยผู้จัดการทีมของซัปโปโรคนนี้ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ครับนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะชนาธิปสงกสินกับทางผู้จัดการคอนซัลได้เผยลิสต์แข้งต่างชาติอยู่ช่วยทีมกันต่อไปในปี2021นั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับฉลามชนเปิดตัวดูโรซิมี่ลุยเล็ก2พร้อมกับชางบุบุรีรัมย์โดยชมบุรี FC เปิดตัวกาฟาอาเดโฟเรลินดูโรซิมี่นะฮะนักรุกวัย29ปีชาวไนจีเรียเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะเสริมความแข็งแกร่งในเล็กที่2นี้โดยกันทางกาฟาอาเดโฟเรลินดูโรซิมี่เดินทางมาเซ็นสัญญาและก็เปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่โดยบีบิ๊กบอสสสิสิงโตทองผู้จัดการทีมร่วมเป็นสักขีพยานณสำนักงานสโมสรภายในสนามชมบุรีสเตเดียมนั่นเองโดยบิ๊กบอสผู้จัดการทีมชมบุรี FC ได้กล่าวถึงการเซ็นสัญญาคว้าตัวดูโรซิมี่มาร่วมทีมในครั้งนี้มาว่าอย่างที่แฟนๆชมบุรีเข้าใจนะฮะว่าในเลทที่2นี้เราจะไม่มีดาร์เกนบอสโควิดที่หมดสัญญากับทีมและย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสรฟอริสเทโล FC ทำให้การเจรจาคว้าตัวดูโรซิมี่จึงเกิดขึ้นและคว้าตัวมาร่วมทีมในโควต้านักเตะต่างชาติได้สำเร็จต้องขอบคุณดูโรซิมี่ที่ให้ความสนใจย้ายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรและทำให้การเจรจาทั้งหมดผ่านพ้นไปได้ดีซึ่งนักเตะจะเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทันทีในช่วงเย็นของวันนี้และถ้าหากสภาพร่างกายและความฟิตของเขาสมบูรณ์ดีก็จะมีโอกาสที่เรานั้นจะเลือกใช้เขาในเกมนัดแรกของเลกที่2ที่จะพบกับทางบุรีรัมย์นะฮะในวันเสาร์ที่26ธันวาคมนี้สำหรับทางกาฟาดูโรซิมี่นั้นจะมีสวมเสื้อหมายเลข40ลงสนามให้กับทางทัพฉลามชนในเลกที่2นี้โดยโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางชมบุรี FC จะเป็นการแข่งขันในเลกที่2โดยจะเปิดบ้านสนามชมบุรีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของชางบุรีรัมย์เต็ดนะฮะในวันเสาร์ที่26ธันวาคมนี้จะเตะกันเวลา 18:30 น.นั่นเองใครแฟนพวกเขาจะติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแข้งราชบุรีไม่ซีเรียสคุณแม่บุญยิ่งยังเงียบเรื่องอัดฉีดไป ACL
โดยก่อนหน้านี้คุณแม่บุญยิ่งนิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรีมิตรผล FC เคยออกมาประกาศมาว่าหากทีมทำผลงานได้ดีในไทยลีกเล็กแรกในฤดูกาล2020นี้จนคว้าตั๋วไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2020และก็คว้าตั๋วไปเล่นใน AFC ในฤดูกาลหน้าได้นะฮะจะมีอัดฉีดให้ลูกทีมอย่างแน่นอนแต่จนถึงขณะนี้ยังคงจะเงียบอยู่แต่เหล่าบรรดานักเตะในทีมไม่ได้ซีเรียสอะไรโดยพร้อมจะมุ่งมั่นทำผลงานให้กับทีมให้ดีที่สุดอยู่แล้วพร้อมเชื่อมั่นมาว่าประธานสโมสรจะมีเงินอัดฉีดให้กับพวกเขาอย่างแน่นอนครับโดยกันนี้มีการเปิดเผยมาจากแหล่งข่าวในทีมราชมังกรที่ได้ตั๋วเป็น1ใน4ทีมตัวแทนสโมสรจากศึกไทยนะครับได้ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC Champions League ในฤดูกาล2021นี้ซึ่งแน่นอนแล้วว่าหลังจบเล็กแรกด้วยการการันตีได้อันดับที่4หรือว่า3ไปแน่นอนนะฮะว่าจะจนถึงขนาดนี้ประธานสโมสรอย่างคุณแม่บุญยิ่งนิติกาญจนายังไม่มีการออกมาพูดถึงเรื่องอัดฉีดเงินแต่อย่างใดหลังก่อนหน้านี้ประธานสโมสรราชบุรีเคยออกมาให้ข่าวมาว่าถ้าทีมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันได้เล่นฟุตบอลทั่วเอเชียสำเร็จเป็นครั้งแรกจะมีการมอบเงินอัดฉีดให้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะผมเรื่องดังกล่าวบรรดานักเตะและก็ทีมงานโค้ชของทุกคนนั้นก็ไม่ซีเรียสนะฮะโดยพร้อมจะทุ่มเททำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะครับผมเพื่อให้ทีมทำผลงานที่ดีในฤดูกาล2020นี้ให้จงได้โดยทุกคนยังเชื่อมาว่าคุณแม่บุญยิ่งจะมีเงินอัดฉีดให้กับพวกเขาอย่างแน่นอนเป็นแต่ว่างานนี้นักเตะทางราชบุรีนั้นก็ไม่ได้สนใจนะผมบอกว่าจะทำผลงานให้ดีอย่างเดียวไม่สนใจว่าจะอัดฉีดหรือไม่อัดฉีดนะฮะงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับคัพฟ้ายุติการค้าแข่ง13ปีประกาศแขวนสตั๊ดอำลาทัพสุโขทัยแม้จะเหลือสัญญาอีก1ปีโดยคัพฟ้าบุญมาตุนนะฮะกองกลางจอมขยันวัย13ปีรายนี้ตัดสินใจแขวนสตั๊ดไปรีไทร์ตนเองจากการเป็นแข่งอาชีพหลังจบเกมที่ทุ่งทะเลหลวงในนัดสุดท้ายที่สุโขทัย FC เปิดบ้านพ่ายกับทางชลบุรีไป1-2โดยเจ้าตัวยังเหลือสัญญากับต้นสังกัดจนถึงเดือนเมษายนปี64แต่ด้วยช่วงที่ผ่านมาต้องเดินทางกว่า8ชั่วโมงจากกองบินจังหวัดอุบลที่คัพฟ้ารับราชการอยู่ในยศจ่าอากาศเอกนะฮะเพื่อกลับมาซ้อมที่สุโขทัยเลยตัดสินใจยุติการแข่งขันเอาไว้ที่13ปีเท่านั้นเพื่อเต็มที่นะฮะกับทางรับราชการทหารนั่นเองสำหรับคัพฟ้าเริ่มเล่นอาชีพตั้งแต่อายุ20ปีกับสโมสรโอสถสภาเมืองทองชัยนาทศรีสะเกษก่อนจะมาอยู่กับทางสุโขทัยยาวถึง4ปีกันเลยทีเดียวโดยในช่วงที่อยู่โอสถสภาปี2009ยังคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะฮะในวัย22ปีกันอีกด้วยนะผมเป็นว่างานนี้คัพฟ้านะผมยุติการแข่งขันแข่ง13ปีที่เขาเคยร่วมงานกันมากับทางสุโขทัย FC เป็นที่เรียบร้อยครับหมายว่าจะเหลือสัญญาอีกแค่1ปีก็ตามก็ถือว่างานนี้โชคดีก็แล้วกันนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสุโขทัยแจ้งเหตุผลทำพีระพงศ์ออกบอลยากเล่นลูกหวัดเสียวโดยงานที่ทางสุโขทัย FC ได้เผยแล้วว่าทำไมผู้สาประตูพีระพงศ์เรนนินออกบอลยากแล้วก็ชอบเล่นลูกหวัดเสียวในเกมที่เปิดบ้านแพ้ชลบุรี FC ไป1-2ควันหลงจากเกมไทยลีก2020นัดสุดท้ายในเล็กแรกนะฮะที่ค้างคาวไฟสุโขทัย FC เปิดบ้านพ่ายชลบุรี FC ไป1-2ที่ทะเลหลวงสเตเดียมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ทางสุโขทัย FC นั้นหยุดอยู่ที่20แต้มจากทั้งหมด15นัดโดยล่าสุดทางโค้ชบอวรวุฒิวงศ์สวัสดิ์นะฮะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสุโขทัย FC ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมมาว่ายินดีกับทางชลบุรี FC ด้วยที่ได้3แต้มในเกมในครึ่งแรกของเรานั้นยังไม่มีรูปร่างนะฮะแต่ครึ่งหลังเราปรับกันแล้วก็กดดันชลบุรี FC ได้ดีมากเลยนะแต่ก็มาเสียประตูจากความผิดพลาดที่ทำให้เกมไม่ต่อเนื่องนั่นเองโดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นที่พีระพงศ์เรนนินนะฮะผู้สาประตูสุโขทัย FC ที่มักจะชอบเล่นลูกหวาดเสียวทั้งการออกบอลรวมถึงการยืนตำแหน่งซึ่งตรงนี้โค้ชบอบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสภาพสนามที่อาจจะเกิดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะฮะทำให้ผู้สาประตูดูกระตุกกระตักในนิดหนึ่งซึ่งได้มีการพูดคุยกับทางผู้สาประตูอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบแล้วก็เพิ่มออปชันให้กับเขาในการออกบอล นั่นเองสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางทีมสุโขทัย FC ในศึกไทยลีก2020นี้เปิดหัวเล็กที่2ต้องไปเยือนราชบุรีมิตรผลในวันเสาร์ที่26ธันวาคมที่มิตรผลสเตเดียมเวลา 18:00 น. ทอทบอล 5 HD 1ถ่ายทอดสดนะจ๊ะเป็นว่างานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับใครแฟนพวกเขาก็ตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่21ธันวาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลชัยครับ